เปิดนาทีเพื่อนขับเรือวนหาแตงโมชาวบ้านเล่าระทึกเพื่อนตะโกนเรียกโมโมเปิดนาทีขับเรือวนหาแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ครึ่งชั่วโมงชาวบ้านเล่าระทึกเพื่อนตะโกนมีคนตกน้ำร้องเรียกโมโมFacebook เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนำคลิปวีดีโอขณะที่เพื่อนๆขับเรือวนหาแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดาราสาวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในคลิปมีเสียงระบุว่าเรือวนขนหาเพื่อนใหญ่เลยขณะที่ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเล่าว่าคนบนเรือระบุว่ามีคนตกน้ำแล้วตะโกนเรียกโมโมโมวนหาอยู่ครึ่งชั่วโมงโดยมีเรืออยู่ลำเดียวมีชาย3คนและหญิง3คนอยู่บนนั้นย้อนทำลายจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งรัสเซียยูเครนย้อนทำลายจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่สถานการณ์ปัจจุบันกำลังตึงเครียดอย่างหนักนับเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับทั้งโลกสำหรับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งวันนี้ทางทีมข่าวสดจะพามาย้อนถึงจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งของทั้งสองประเทศที่คุกรุ่นกันมาอย่างยาวนานหนึ่งในอดีตยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียต่อมาในปี1917ราชวงศ์โรมานอฟหมดอำนาจกลุ่มชาตินิยมยูเครนจึงแยกตัวออกไปเป็นประเทศโดยมีเยอรมนีหนุนหลังต่อมาในสงครามโลกครั้งที่1เยอรมนีได้แพ้สงครามประกอบกับมีการก่อตั้งสหภาพโซเวียตยูเครนจึงถูกรวมอยู่ในโซเวียตและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน2ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2อิทธิพลของรัสเซียสหภาพโซเวียตในขณะนั้นเริ่มคุกคามมายังภูมิภาคยุโรปดังนั้น12ชาติตะวันตกจึงร่วมกันก่อตั้งนาโต NATO หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านการทหารให้ประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรณีที่สมาชิกถูกโจมตีด้วยอาวุธส่วนทางฝั่งโซเวียตก็ได้ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอวอร์ซอแผกขึ้นมาเพื่อตอบโต้นาโต้เป็นพันธมิตรทางทหารในหมู่ชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก3ในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตด้านโรงงานจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของยูเครนก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของยูเครนไปโดยปริยายและหลายประเทศที่เคยเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอก็หันไปเข้าร่วมนาแทนส่วนยูเครนนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก4ในปี1992ยูเครนเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับนาโตอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ตามขณะนั้นรัสเซียยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของบรรดาอดีตประเทศในโซเวียตนัก5ในปี1994ยูเครนได้เซ็นสนธิสัญญาในชื่อข้อตกลงบูดาเปสต์ร่วมกับรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยยูเครนได้ตัดสินใจทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่มหาอำนาจทั้ง3จะรับประกันความปลอดภัยให้ไม่มีการคุกคามหรือใช้กำลังกับยูเครน6ในปี2013สหภาพยุโรปหรือ EU ได้เสนอเงื่อนไขยูเครนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งถือเป็นจุดทดสอบว่ายูเครนจะเข้าร่วมฝั่งตะวันตกหรือจะกลับเข้าสู่อ้อมอกรัสเซียอีกครั้งซึ่งหากยูเครนตอบตกลง
ประชาชนจะสามารถไปทำงานทั่วยุโรปได้อย่างอิสระสินค้าสามารถวางขายในประเทศอื่นๆสหภาพยุโรปได้โดยไม่โดนกำแพงภาษีทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะนั้นยูเครนอยู่ภายใต้การของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิดที่เชื่อกันว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียประธานาธิบดียานูโควิดได้ตัดสินใจล้มข้อเสนอของ EU แล้วไปลงนามกับรัสเซียพร้อมทั้งรับเงินสนับสนุน 15,000 ล้านดอลลาร์จากรัสเซีย7. ประชาชนยูเครนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากมองว่าคล้ายกับเป็นการขายประเทศจนนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศในชื่อการปฏิวัติยูโรไมดานเรียกร้องให้ประธานาธิบดียานูโควิชลาออกซึ่งการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนรัฐบาลสั่งใช้กำลังสลายการชุมนุมเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐสภายูเครนลงมติมีแผนถอดถอนประธานาธิบดียานูโควิชในวันที่22กุมภาพันธ์2014และตั้งรัฐบาลรักษาการชั่วคราวพร้อมตั้งข้อหายานูโควิชในข้อหาสังหารหมู่ผู้ประท้วงและออกหมายจับแต่ก่อนจะถูกถอดถอนอย่างเป็นทางการยานูโควิชก็ได้ตัดสินใจหลบหนีไปยังรัสเซีย8ทางด้านรัสเซียเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนก็ได้ออกมาประณามการที่รัฐบาลยูเครนถอดถอนยานูโควิชเป็นการรัฐประหารที่ผิดกฎหมายพร้อมส่งทหารรัสเซียติดอาวุธมายังบริเวณคาบสมุทรไครเมียทันทีโดยไครเมียเป็นคาบสมุทรเปนินซูล่าที่อยู่ในทะเลแบล็กซีมีเขตแดนติดกับยูเครนและมีชนส่วนใหญ่เป็นรัสเซียเพราะในประวัติศาสตร์ไครเมียเคยเป็นดินแดนของรัสเซียมาก่อนแต่ในปี1954ผู้นำของสหภาพโซเวียตตัดสินใจมอบไครเมียให้ยูเครนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและรัสเซีย9ในเดือนมีนาคม2014จากแรงกดดันของกองทหารรัสเซียที่เข้าประชิดและควบคุมคาบสมุทรทางรัฐสภาไครเมียจึงมีมติให้แยกตัวจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียทําให้รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้สําเร็จรัฐบาลยูเครนไม่ยอมรับการผนวกไครเมียร่วมกับรัสเซียโดยประกาศว่าไครเมียเป็นดินแดนของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดไว้ชั่วคราวเช่นเดียวกับสหประชาชาติซึ่งมีมติไม่ยอมรับและประณามการผนวกรวมไครเมียเข้ากับรัสเซียว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย11นอกจากไครเมียแล้วยูเครนยังต้องเผชิญการสู้รบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศโดยรัสเซียส่งกำลังพลบุกเขตดอนบาสอย่างหนัก12ต่อมาในเดือนกันยายน2014ตัวแทนจากรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วมประชุมกันที่เบลารุสเพื่อเจรจายุติความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนนำไปสู่ข้อตกลงมินส์ฉบับที่1 Minsk Agreement ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียในการยุติความรุนแรงโดยตกลงหยุดการยิงอาวุธแต่รัสเซียก็ยังมีการละเมิดข้อตกลงนี้หลายครั้งสุดท้ายทางฝรั่งเศสกับเยอรมนีต้องเข้ามาเป็นคนกลางทำให้ต้องมีการลงนามข้อตกลงมินส์ฉบับที่2 Minsk Agreement แม้สงครามใหญ่จะยุติลงแต่ก็ยังมีการสู้รบประปรายต่อเนื่องอยู่ดีโดยตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเหตุปะทะชายแดนรัสเซียยูเครนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนบาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน 13ในปี2019เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อวโลดิมีร์เซเลนสกี้ถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนเขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต่อต้านการรุกคืบของรัสเซียในภาคตะวันออกของประเทศรวมถึงมีแผนการที่จะพายูเครนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของนาโต
64โดยทางวลาดีมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัสเซียพยายามเจรจาให้โลกตะวันตกเข้าใจมาตลอดว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการคือนาโตปฏิเสธไม่รับยูเครนนาโตถอดกองทัพออกจากโปแลนด์โรมาเนียและบัลแกเรียและยูเครนต้องยอมรับอาณาเขตดอนบาสและไครเมียเป็นของรัสเซียแล้ว15สถานการณ์ขัดแย้งเริ่มบานปลายเมื่อรัสเซียส่งทหารราว 130,000 นายไปประชิดพรมแดนยูเครนโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการซ้อมรบทางทหารหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆส่งผลให้ชาติตะวันตกจำนวนมากไม่พอใจการกระทำของรัสเซียมองว่าคือยูเครนเป็นประเทศอิสระหากอยากจะร่วมกับนาโตหรือไม่ก็เป็นอธิปไตยของชาตินั้น16ด้านประธานาธิบดีปูตินออกข้อเรียกร้องให้นาโตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยูเครนเป็นสมาชิกโดยถาวรและต้องถอนกำลังที่ประจำการอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมนาโตหลังปี1997ทั้งหมด17สถานการณ์รุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นเมื่อทางประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในกฤษฎีการับรองสถานะของลูฮันส์และโดเนตส์ที่ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชเตรียมยก2จังหวัดนี้เป็นประเทศพร้อมทั้งสั่งให้กองทหารรัสเซียบุกเข้าไปในเขตจังหวัดโดเนตส์และลูฮันส์โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเข้าไปป้องกันสันติภาพจากการรุกรานของยูเครน18ด้านยูเครนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากโรโดเนสและลูฮันถือเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนการที่รัสเซียทำแบบนี้เรากับเป็นการบุกรุกดินแดนส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยิ่งเป็นที่น่าจับตาทั่วโลกต่างเฝ้ามองว่าบทสรุปของการต่อสู้ทั้งสองประเทศจะลงเอยอย่างไรI'm not afraid to die.